สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะมาเล่าเรื่องการทำเลสิกให้ฟังค่ะก็คือที่ติดตามกันมาสักพักนึงแล้วนะคะหรือว่ากลับไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าเมย์อ่ะใส่แว่นเนาะก็ใส่แว่นตานะคะตอนนั้นสั้นประมาณแบบ 4-500 เลยนะคะเมย์อ่ะใส่ตาสั้นมาตั้งแต่แบบประมาณมัธยมม.1 ม.2 ก็คือใส่แว่นแล้วนะคะแล้วก็สลับใส่แว่นกับคอนแทคเลนส์มาประมาณ10ปีค่ะทุกคนใส่มันจนแบบตาแห้งนะคะแล้วก็พอตาแห้งเนี่ยคือมันใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องใส่แว่นพอต้องใส่แว่นตลอดแล้วมันเกิดความไม่มั่นใจอ่ะไหนจะเป็นสิวบริเวณจมูกนะคะแล้วก็เป็นรอยกดรอยอะไรด้วยแล้วก็เวลาแบบเข้าออกห้องแอร์คือก็เป็นฝ้าคือมันใช้ชีวิตแบบไม่โอเคอ่ะก็เลยไปทำเลสิกมานะคะที่เมย์ไปทำนะคะคือที่ TRSC ค่ะสาเหตุที่เลือกไปทำที่นี่เพราะว่าเพื่อนนะคะเพื่อนคือเมย์มีเพื่อนสนิทเนาะก็มีเมย์มีเอ๋ยมีพึ่งก็คือเอ๋ยกับพึ่งเนี่ยก็คือทำที่ TRSC หมดเลยนะคะก็เลยรู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแหละเพื่อนทำมาประมาณปี2ปีแล้วนะคะเราเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มที่จะทำดังนั้นก็ที่บ้านก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจให้ทำที่นี่ก็ไปทำที่นี่นะคะอันดับแรกก็ไปตรวจตาก่อนค่ะไปตรวจว่าแบบสายตาระดับสายตาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยความบางของกระจกตาสามารถทำได้ไหมเขาเรียกอะไรความหนาของกระจกตานะคะสามารถทำได้ไหมแล้วก็ในเรื่องของแบบความปลอดภัยต่างๆเนาะก็มีไปตรวจในวันที่ไปตรวจนะคะเขาจะให้เราเลือกด้วยว่าเราอยากจะทำแบบโปรแกรมไหนนะคะเขาก็จะมีการให้ความรู้ก่อนว่าแต่ละโปรแกรมมันแตกต่างกันยังไงมีความเสี่ยงข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะก็เลือกเอานะคะเมย์เลือกเป็นแบบรีเล็กซ์ก็เอาง่ายๆคือมันเป็นแบบใหม่แล้วก็มีความเขาเรียกอะไรความแม่นยำนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อตาของเรามากที่สุดแล้วก็เช่นกันว่าราคาก็แพงที่สุดนะคะคำถามที่จะพบเจอบ่อยๆนะคะนั่นก็คือทำเลสิกเจ็บไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะทำแล้วมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างก็จะเล่าให้ฟังนะทำเลสิกเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยความรู้สึกคือแบบคือมันน่ากลัวสำหรับเมย์นะมันน่ากลัวน้อยกว่าตอนที่เราใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกอีกค่ะคือวันที่ผ่าตัดใช่ป่ะเราก็ไปถึงที่สถาบันที่จะทำเลสิกใช่ไหมคะก็ไปถึงสถานที่เสร็จแล้วเขาก็จะให้แบบหยอดยาชาหยอดยาชาแล้วก็หยอดยาอะไรสักอย่างตอนหยอดยามันจะเจ็บหน่อยนะแล้วก็คือมันจะแสบๆค่ะเสร็จแล้วมันก็จะแบบเบลออ่ะมันก็จะแบบมองไม่ค่อยชัดเราก็จะมีคนพาเราอ่ะไปที่ห้องผ่าตัดนะคะคือทุกอย่างกระบวนการมันแบบมันค่อนข้างเร็วแต่ว่าสะอาดแล้วก็แบบมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะว่าที่ TRSC เนี่ยมันเป็นสถาบันสำหรับดูแลเรื่องเลสิกโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดเนี่ยก็คือเรามองตลอดเลยค่ะเราจะเห็นตลอดเวลาแต่ว่าความชัดมันก็จะไม่ค่อยความคมชัดก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราสายตาสั้นบวกกับหยอดยาชาเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนที่ทำเลสิกอะขั้นตอนของรีเล็กซ์อะมันคือการที่เลเซอร์นะคะเปิดชั้นเปลือกตาของเราแล้วก็เลเซอร์อะไปกรอเขาเรียกอะไรอะกรอกระจกตาให้มันได้องศาที่พอดีกับที่จะแบบให้สายตาเราดีขึ้นนะคะขั้นความรู้สึกตอนนั้นคือมันเหมือนตอนที่เราใส่คอนแทคเลนส์นะคะหรือว่าเอามือจิ้มเข้าไปในตรงตาเราก็จับประมาณ10วิแค่นั้นเลยละนับ1ถึง10หรือ20วิประมาณนี้ค่ะต่อ1ข้างนี่คือเสร็จแล้วความรู้สึกมันจะแบบเหมือนเราเอามือจับที่ตาใช่ป่ะแล้วก็นับ1ถึง10แล้วมันก็จะพร่าไปเลยอะคือมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะขาวๆแล้วก็นับ1ถึง20เสร็จแล้วก็จะเสร็จแค่นี้ทํา2ข้างคุณหมอดีมากคุณหมอที่ดูแลให้เมย์นะคะคือว่าดีมากๆเขาแบบคุยตลอดว่าตอนนี้คือขั้นตอนอะไรทำอะไรอยู่อีกกี่นาทีอีกกี่วิจะทำอะไรบ้างจะรู้สึกยังไงบ้างคือเขาพยายามพูดคุยกับเราตลอดเราก็ตอบเขาได้นะคือแบบมีสติครบถ้วนนะคะพอทำเสร็จทั้งสองข้างพอทำเสร็จทั้งสองข้างนะคะเราก็จะออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็ไปนอนพักแล้วก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะเขาเอายาต่างๆมาหยอดให้นะคือตอนหยอดยาพวกยาชาก่อนและหลังอะไรเงี้ยมันจะมีความแสบคือมันรู้สึกมากกว่าตอนผ่าตัดอีกค่ะทุกคนก็นั่นแหละคือทำเลสิกมันแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ของเมย์มันโชคดีตรงที่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยคือของเมย์นะคะตอนหลังจากทำเลสิกเนี่ยวันนั้นน่ะจะไม่สามารถล้างหน้าอะไรได้เลย1วันก็คือเมย์ทำเสร็จตอนประมาณเย็นๆใช่ไหมคะแล้วก็กลับบ้าน
คืนนั้นกับอีก1วันเต็มๆอ่ะเราจะไม่สามารถแบบให้น้ำโดนตาได้ไม่สามารถสระผมหรือว่าล้างหน้าได้นะคะเมย์ก็ใช้เซตาฟิลล้างแต่คืออยากล้างไงคือแบบกลัวสิวขึ้นอ่ะก็เอาเซตาฟิลล้างนะคะแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกนะมันก็ไม่โดนตาใช่ไหมล่ะมันก็โดนเฉพาะบริเวณที่เราต้องการล้างเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยก็ทำอย่างนั้นแล้วก็วันถัดมา1วันก็ไปเปิดแผลก็แบบปกติดีเรามองเห็นตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือจริงๆอ่ะเรามองเห็นตั้งแต่วันที่ผ่าตัดแล้วก็คือกลับมาถึงบ้านมันก็จะมีความปวดนิดๆหลังจากยาหมดฤทธิ์ก็จะมีความปวดนิดๆนะคะก็นอนพักนอนเยอะๆก็คือกลับมาบ้านก็ควรนอนไปเลยแล้วพอตื่นมาคือมันก็มองเห็นแล้วอ่ะแต่ว่าหมอยังไม่ให้เราถอดไอ้ที่ครอบตาออกแบบเนี้ยพยายามมองผ่านรูแบบจุดๆๆๆอ่ะทุกคนมันเป็นความแบบความอยากรู้อยากเห็นนะแต่ว่าก็ไม่ถอดนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยวิธีที่บอกไปใช่ปะเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ของวันนั้นนะคะก็ไปถอดผ้าไปเปิดแผลแล้วก็ตรวจตาตามปกติซึ่งผลปรากฏว่าคือแบบดีมากนะคะการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะคะแผลปิดสนิทเค้าเรียกอะไรแผลสวยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความตาแห้งนิดหน่อยนะคะคือเป็นปัญหาที่เราตาแห้งอยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากนั้นอีก7วันก็ห้ามโดนอย่าเพิ่งล้างหน้ามั้งอย่าให้น้ำโดนตาอะไรเงี้ยเมย์ก็ต้องแบบเช็ดด้วยสำลีใช้เซตาฟิลอะไรเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนผมก็ต้องไปสระที่ร้านก่อนนะนอกนั้นก็ใช้ชีวิตได้ปกติไม่มีปัญหาเรื่องแบบเส้นเลือดแบบเส้นเลือดฝอยแดงๆเลยไม่มีปัญหาเรื่องความเบลอแสงไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยค่ะทุกคนเหมือนแบบแค่วันนั้นวันเดียวอ่ะแบบชีวิตเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะประมาณนี้นะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกเลยสิก็ยังรู้สึกบางทีก็ยังรู้สึกเหมือนตัวเองต้องใส่แว่นอยู่นะว่าแบบจะชอบจับโดนตายเนี่ยชอบแบบเลื่อนแว่นอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำมาไม่ได้ใส่แว่นมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วค่ะอาการตาแห้งก็ดีขึ้นเพราะว่าหยอดตานะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ไปปิดอากาศมันก็ได้รับอากาศปกติก็ประมาณนี้ค่ะการทำเลสิกไม่เจ็บแต่มันก็ต้องแล้วแต่ที่ด้วยนะบางที่มันก็แบบมันก็เสี่ยงแล้วก็คือถ้าไปทำก็ไปทำที่ดีๆเพราะว่าตาเป็นอะไรที่แบบมีคู่เดียวแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะคะถ้ามันเสียหายขึ้นมาคือมันแบบกู้คืนได้ยากอยากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะก็เมย์ไปทำราคาเมย์ทำอยู่ที่ประมาณ130,000แต่ว่าที่อื่นมันก็มีในราคาที่ถูกกว่านี้นะคะก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้แบบสปอนเซอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็อันนี้คือเพื่อนๆทำแล้วที่บ้านก็มั่นใจว่าในเมื่อเพื่อนๆทำแล้วปลอดภัยก็ให้ไปทำที่ตรงนี้นะคะประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ในยูทูบได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์มาตอบหรือว่าเดี๋ยวทำวิดีโอใหม่ๆให้ได้ชมกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย